โอเคฮะสวัสดีฮะทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผมซามันเดอร์สวันนี้จะกลับมาเล่น Elder Scrolls Skyrim กันต่อนะฮะวันนี้เราจะมาตามหาไอเทมชิ้นสุดท้ายในภาคนี้แล้วนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมหาชิ้นนี้เสร็จผมจะไปเล่นในภาค Special Edition เพื่อตามหาของอีก2อย่างก็จะถือว่าเป็นการจบ Skyrim เพียงเท่านี้นะฮะก็ตอนนี้เท่าที่ผมคิดดูนะฮะมันเหลืออยู่ไอเทมอยู่3ชิ้นที่ผมต้องไปหาแต่มันมี2ชิ้นที่ผมได้มาโดยบังเอิญแล้วแล้วมาทำเควสให้ดูไม่ได้ผมก็เลยจะต้องไปเล่นภาค Special Edition เพื่อหาไอเทม2ชิ้นนั้นให้ดูฮะแต่สำหรับอีกชิ้นนึงนั้นผมยังพอหาให้ดูในภาคนี้ได้อยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรมันเป็นโล่อีกชิ้นนึงนะที่จะได้จากการทำเควสจากที่ดาวการ์ดนะฮะแต่ก่อนที่เราจะทำถึงขั้นนั้นเราจะต้องแบบทำเควสหลายเควสที่เขาให้มาก่อนนะสวัสดีเซเลน่าไม่ได้เจอกันนานเลยเฮลโลไม่ทักกันเลยทั้งที่รู้จักกันมานานนะโอเคหมอนั่นหรือเปล่าวะหมอไหนดีหมอเนี่ยฮะเราลองต้องถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเขาจะบอกให้ไปคุยกับกันมาเราก็ไปคุยกับกันมาก่อนนะฮะคือเราต้องรับเควสจากเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เควสนั้นนะโอเค What can I do to help?โอเคมันบอกให้เราไปตามล่าแล้วก็ฆ่าทาเวลริงบราสนักดนตรีพเนจรนะสงสัยไอ้นักดนตรีพเนจรคนนั้นมันจะเป็นแวมไพร์อ่ะเราก็ต้องไปฆ่ามันโอเคนี่คือยังไม่ได้เควสนั้นมานะฮะเราจะต้องทำการช่วยคนในที่นี่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนะหมอนั่นถึงจะให้เควสเรามานะซึ่งโล่อันนั้นน่าจะเป็นโล่ที่ดีมากๆเหมือนกันที่นี่เหรอโอ้ดีนะที่เคยไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลาโอเคจะได้ลองธนูด้วยอุตส่าห์เอาไปออฟมาแล้วตอนนี้เอาอูริเอลโบไปเก็บไว้แล้วใช้นี่ดีกว่าใช้แบ็กโบโอ้อยู่ในโรงแรมวะไม่ไม่รู้ไอ้ทหารทักงี้ผมจะไม่คุยตอบนะฮะเพราะว่าถ้าคุยตอบไปแล้วมันจะถามเรื่องค่าหัวเราอะนั่นไงพอดีนี่ไงเจอแล้วไอ้ดูตามันนะต้องดูตามันก่อนนะตามันเรืองแสงไหมเป็นแวมไพร์ป่ะเห็นไหมโอเคเราควรจะเติมต้นเลยเล่นเพลงให้ซองหน่อยนะฟังเล่นเพลงให้ฟังหน่อยเห็นไหมมันมีพิรุธนะฮะเราขอให้เล่นเพลงให้ฟังมันก็ไม่ยอมเล่นด้วยน่ะถึงกับลุกหนีเลยวะดีมากถ้าจะลุกหนีแล้วก็เตรียมตัวได้เลยครับอ้าวลุกไปนั่งโต๊ะอื่นโต๊ะเขาโต๊ะคนอื่นนี่ไงเป็นไงไม่รู้ออกไปแล้วโอ้ยถ้าหากสถานที่นี้มันจะต้องมีฆ่าหัวอีกนะผมไม่ที่จริงผมก็ไม่อยากจะฆ่าแบบนั้นหรอกนะแต่เพลินว่ามันไม่มีทางเลือกจริงๆอะไม่อยากเสียเวลาไงโอ้ย stop right there โอเคผมไม่หยุดนะยอมตายดีกว่ามาถ้าจะสู้ก็ต้องสู้อะเอาไปโง่ข้ามหัวเพื่อเป็น 2,000 แล้วเว้ยแค่วิ่งตามก็จบแล้วเรียบร้อยอะไรเนี่ยคนธรรมดาบังอาจมาทำร้ายกันตีไงฆ่าล้างหมู่บ้านเลยมาใครอยากจะโดนฆ่าอีกไหมไม่สนนะครับไหนเห็นจุดแดงๆอยู่นะอย่านึกว่าจะหนีพ้นนะจ๊ะผมไม่ใช่ฮีโร่หรือว่าผู้ใจบุญอะไรๆทั้งนั้นแหละนี่ไงเสียฮ่าฮ่าฮ่าจะไปไรจะไปไหนเรียบร้อยนี่ยังมีอีกกี่คนเนี่ยไม่ใช่นี่ไงตบหน้าด้วยดาบทีนี้ผมก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอีกที่หนึ่งอะเจ๊งละ
ท่าหัวว่อนเนี่ยเต็มเดี๋ยวสักพักถ้าหากเราเดินทางมันก็จะมีพวกบาวตี้ฮันเตอร์พวกนักล่าฆ่าหัวมาผมบ้างบางเวลาพวกนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะผมว่าแต่มันก็ดีอะที่มาเราจะได้แบบเอ้ามีใครไม่เปิดแล้วไม่ปิดประตูอะโอ้ผมเองนี่ว่ะพวกบาวตี้ฮันเตอร์นี่มันมีเงินแล้วก็มีของดีๆติดตัวเยอะผมว่าถ้ามาหาผมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะจะได้ฝึกสกิลแล้วก็ได้ไอเทมด้วยเนี่ยกันมารู้สึกว่าผมสูงขึ้นใช่ไหมน่าจะใช่นะผมสูงขึ้นจริงด้วยฮะบางเวลาผมสูงขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วจ้า very good โอเคโชคดีจ้างั้นเราก็คุยต่อครับมีอะไรให้ช่วยไหมให้ไปคุยกับอิสลานก่อนเขามีอะไรจะใช้เราโอเคต้องไปคุยกับอิสลานก่อนนะฮะรีเทิร์นไม่ใช่อิสลานอยู่ไหนอ่ะหมอนี่ยิ่งจับตัวยากอยู่ทำไมไม่มีเควสขึ้นวะโอเคผมต้องหาอิสลานนะไอ้โลนซ่าท้าทวยเทพนั่นมันปกติมันน่าจะอยู่ชั้น2นะโอ้แล้วมันมีไอ้เครื่องหมายหานั่นด้วยนี่ถือว่าเจ๋งแล้วนะแล้วดูซิมันอยู่ในเควสหลักหรือป่ะไม่ต้องไปหาเองน่าจะอยู่ชั้น2หมอนี่มันค่อนข้างรักสันโดษนะไม่ใช่ทางนี้จำทางขึ้นไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้มาดาวกาดบ่อยแล้วแต่มันต้องมีทางขึ้นผมจำได้เอาล่ะน่าจะเป็นอันนี้ค่อยๆขึ้นไปแทนที่แบบว่าจะบอกลูกศรหน่อยว่าหมอนี่อยู่ไหนแต่นี่ไม่บอกอะไรกันเลยอยู่นี้ป่ะไม่ใช่เตียงนี้นอนได้ด้วยแหละขอหน่อยแล้วกันอยู่ไหนวะอันนี้เป้าอิสลานอยู่ไหนวะโอ้ตกใจหมดเรียกว่าอิสลานนะต้องเร่งเวลาซะละผมว่าปกติแล้วโดดลงไปจะตายไหมเนี่ยน่าจะไม่ตายนะเจ็บอยู่นะเดี๋ยวนี่ทำอะไรเนี่ยนี่อ่านเอลเดอร์สกอร์เหรอไม่เห็นจะมีเลยนี่ก็ขายให้ตั้ง 6,000 โกแล้วไม่ยอมอ่านดีๆเราลองเล่นเวลาดูครับเฮ้ยแปลกว่ะแล้วผมจะหาอิสลานอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีใครเห็นอิสลานบ้างผมว่าผมคงจะต้องไปเดินหาเอาเองซะแล้วว่าเขาอยู่ไหนขอเวลาแป๊บนึงนะเจอเขาแล้วมีอะไรให้ช่วยเหรอเจ้าเมืองอยู่ในอันตรายอ๋อแวมไพร์มันแฝงตัวเข้าไปในฐานะผู้เยี่ยมชมอะโอเคโอเคบอกให้พวกเขาระวังตัวแต่ถ้าหากพวกเขาไม่เชื่อก็ขอให้ระวังตัวเข้าใจแล้วเราจะต้องไปเตือนท่านเจ้าเมืองเกี่ยวกับแวมไพร์อะอุ้ยเจ็บเอาละท่านเจ้าเมืองเฮ้ยว่าแต่เจ้าเมืองไหนวะอย่าบอกนะว่าเจ้าเมืองไวรันอย่างนั้นคุยไม่รู้เรื่องนะที่ดอลสตาร์ถ้าเป็นเจ้าเมืองไวรันแล้วก็ไม่ต้องคุยอ่ะมันเอาดาบมาฟันหัวผมก่อนนะว่าผมสร้างเรื่องไว้เยอะตอนนี้หลายที่แล้วนะที่ผมไปก่อเรื่องไว้ตอนนี้ไปมาขาดก็ไม่ได้ไปแล้วต้องได้สู้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยดอลสตาร์ไม่น่าจะมีปัญหาผมไม่น่าจะเคยก่อเรื่องไว้โอ้เหนื่อยจริงๆเลยการมองไอ้พวกแวมไพร์นี่ง่ายมากกว่าแค่สบตามันเราก็รู้แล้วเพราะว่าตามันเลืองแสงได้นั่นไงเห็นแล้วจอปั๊บโอเคกดว่าท่านอยู่ในอันตรายครับแวมไพร์มันมาที่นี่อ้าวไหนล่ะนี่ไง
ฉันต้องการหลักฐานก่อนน่ะมาแบบว่ามายืนยันน่ะโอเคต้องการหลักฐานมายืนยันนี่ไงไอ้หมอนี่ไงเป็นแวมไพร์โอ้ต้องหาหลักฐานมาแล้วจะหาหลักฐานยังไงหรือไม่ก็ต้องแอบเก็บไอ้หมอนี่เดี๋ยวเราต้องหาหลักฐานสเตลเลยครับควันขึ้นเลยเห็นไหมเร่งเวลาแป๊บโอเคไหนลองอ่านเควสซิเราต้องหาหลักฐานฮะแต่มันไม่มีหลักฐานบอกอะไรเลยดูดิโอ้ไม่ต้องห่วงผมรู้แล้วผมควรทำยังไงแต่เตลไงล่ะ เดี๋ยวสอยมันเลยครับตั้งแต่ตรงนี้แหละอยู่นิ่งๆพี่จะสอยหัวน้องเองหลับตาสักทีมันไม่หลับตาเว้ยเอาเหอะก่อเรื่องอีกสักทีก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่เนาะฮึมใส่อีกฮึมใส่ไอ้แย่โอเคอึ้มๆแย่ๆใช่ไหมได้เลยจัดไปอย่าให้เสียไม่ได้ใช้ท่านี้พอสมควรละแต่ท่านี้เหมาะที่สุดกับแกละโอ้ยเอาไปบอกแล้วไม่สนแล้วไม่สเตลแล้วแล้วนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมมาไม่ได้โห้ยมาไม่ได้แล้วหนีดีกว่าถ้าหากฆ่าคนเพิ่มอีกแล้วก็ฆ่าหัวจะเพิ่มขึ้น 1,000 ต่อคนที่ผมฆ่าไปเมื่อกี้น่าจะได้ 1,000 แล้วถ้าหาค่าเพิ่มอีกแล้วก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยหนีดีกว่าด้วยพลังแห่งเกาะนี้แกมองไม่เห็นค่าหรอกแต่ว่าเทคนิคการสเตลผมมันไม่ค่อยได้เรื่องไงมันคงจะหนีไม่พ้นน่ะถ้าหากบวกกับทักษะย่องเบาที่สุดยอดก็คงจะไม่เป็นไรท่านเจ้าเมืองต้องเข้าใจนะครับว่าผมทำเพื่อท่านถึงแม้ท่านจะเกลียดผมไปจนตายผมก็อยากให้รู้ว่าผมรักท่านมากผมถึงทำแบบนี้เพื่อปกป้องท่านจากพยานอันตรายโอเคอีสลานอยู่ข้างบนแน่ๆหมอนี่มักจะอยู่ชั้น2อ่ะอยู่บางเวลาจะอยู่ชั้น2ตึ๊ง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 เอาล่ะฮัลโหลนอนอยู่นี่ว่ะเรียบร้อยMaybe now they'll afford the vampire threat a tad bit more respect. และแล้วเราก็เสร็จรีเควสหนึ่งนะฮะทีก็ไปลองไปคุยอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะยอมให้เราทำเควสของเขาหรือยังฮะโอเคเป็นไงแล้วต้องเร่งเวลาแล้วมันเพิ่งตีสามอะโอมาแล้วอุ้ยนอนตรงนี้เหรอมีอะไรให้ช่วยเปล่ากันมาอีกแล้วเหรอโหทำไมต้องกันมาด้วยอะนี่ต้องช่วยอีกกี่รอบวะผมไม่รู้นะนี่ตื่นมาตีสี่ครึ่งแล้วตีสี่49กันมายังไม่ตื่นเลยอะพี่อีกชั่วโมงนึงแล้วกันกันมาแล้วยังไงช่วย I found another beast hiding from the light of day. He's holed up with a group of necromancer. We need to destroy him before he turns his comrades into a group. โอเค Q The Night Master Vampire of Morwenscar กันมาบอกว่ามันกำลังสะสมไพ่พลอยู่ให้รีบไปฆ่ามันก่อนที่มันจะมีไพ่พลมากกว่านี้นี่เควสที่3แล้วนะฮะจะได้ทำบ่เนาะจะได้ทำไหมเนี่ยอยู่ไหนนะอ้ออยู่นี่เอง
และแล้วผมก็ชื่อกระชอนไปทั่วสกายริมว่าเป็นคนที่ฆ่าคนโดยไร้เหตุผลอันที่จริงมันก็ไม่เชิงนะโอ้แม่งรู้เลยว่าผมมาเยี่ยมดีมากพวกแวมไพร์มันแพ้ไฟอะโอ้เสียใจเข้ามาเลยแอปเปิลตีคอนจูเลอร์เหรออ๋อมันแรงอะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บมันอะอื้อใครมันปล่อยอะไรเนี่ยเห็นละโถไม่เบานะเราเดี๋ยว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 ได้รู้กันสโลว์ไทม์โอ้สามคนเลยเหรอเอาดิเอาไปเอาไปจิ๊กเอาไปแกมาขัดไม่เป็นไรไฟเมดเหรอไม่เป็นไรนี่เต็มเต็มจึ๊กเข้าให้ครับเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเดี๋ยวมาต่อกรกับข้านะข้าเป็นถึงดราก้อนบอลผู้มีไอเทมในตำนานหลายชิ้นหลายชิ้นจริงๆเอาล่ะเข้าทางนี้สินะสะสมไพ่พลอยู่หรอฮะไอแวมไพร์ว่าแต่ละเควสที่ส่งผมมานี่มันอันตรายทั้งนั้นเลยนะอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันฆ่ากันอยู่เหรอทำไมตุ้มตามตุ้มตามกันอะประตูไม้ล็อกจากด้านในเอาไปฮึมฮึมโอเคซ่อนตัวแล้วมันซ่อนตรงไหนวะเอาล่ะไอ้พวกนั้นก็คงรู้แล้วว่าผมมามันน่าจะอยู่ใต้ดินใช่ไหมใช่ไหมน่าใช่นะให้ตายสิอันตรายมากเราจะต้องไปแบบเงียบเชียบหวังว่าผมจะมาถูกทางนะเงินจำเป็นเงินจำเป็นเอ้ยนั่นไงเห็นไหมมันสู้กับอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันฝึกเวทกันอยู่ผมว่ามันน่าจะฝึกเวทกันอยู่นะเราดูดิมันคงไม่ยิงอะไรโดยไร้เหตุผลนะฮะนั่นไงมันฝึกเวทกันอยู่ไม่เอ้ยเราต้องช่วยเขานี่เนี่ยไม่ต้องห่วงพี่ผมมาช่วยพี่แล้วฮึบเอาละเฮ้ยเฮ้ยผมช่วยพี่ทันหน้าไม่ต้องห่วงข้ามาเลยพี่โอ้แย่แล้วนี่แน่หึไม่ยอมนอนลงไปเรียบร้อยครับนี่แน่ขอบคุณผมด้วยyes เท่เท่เท่ใครไม่รู้เดี๋ยวผมมาช่วยพี่นะโอเคนะขอบคุณที่ทำให้งานผมง่ายขึ้นโดยการล่อตีนพวกมันนะไม่งั้นผมคนเดียวคงจะโดนพวกมันลุมยำแน่ๆโอ้พี่คนนี้เป็นใส่ชุดระดับสุดยอดเลยนี่ว่าแต่คุยไม่รู้เรื่องงั้นผมไม่คุยแล้วไปละแต่ดีแล้วนะฮะที่เรามีพรรคพวกที่แข็งแกร่งนะถึงแม้จะไม่ใช่พวกโดยแบบโอ้มีกับดักด้วยเว้ยเราไปจากที่นี่กันก่อนนะเรียบร้อยฮะเควสเสร็จแล้วถือเป็นพรรคพวกที่แกร่งแกร่งมากสามารถทานการโจมตีได้ขนาดนั้นผมเห็นตั้งแต่แบบโดนเวทลุมยำขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นผมตายไปแล้วนะ
แต่นี่แบบสบายๆครับจิบๆชิวๆฮะที่จริงเมื่อกี้ผมอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยก็ได้โอเคเราก็กลับไปรายงานจะได้สักทีไหมเนี่ยไอ้โล่ชิ้นนั้นน่ะเออแต่อย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีนะที่แบบไม่มีปัญหาอะไรเพราะปกติจะมีปัญหาแบบว่าโดนฆ่าหัวตลอดเลยโอเคกลับมาตอนช่วงเช้าพอดีฮะทุกคนน่าจะยังตื่นอยู่มาตึงๆๆๆกลับมารายงานเควสกันมากันมาเสร็จแล้ว Excellent. That's one less beast and nest of broodlings we needn't worry about any longer. Good luck. Good luck. พี่ been watching over me for years. มีอะไรช่วยไหมนี่ไงถึงเวลาแล้วฮะ Seems the previous Arkay and I think it could be a great advantage for us. Understood. ได้ทำเควสสักทีฮะเอาละเควสชื่อว่าLost Relic ฮะ Retrieve the Dawnguard Runehammer from Chingwin อ๋อมันเริ่มจากคอนก่อนที่จะไปโล่ฮะโอเคแสดงว่าจะได้ Artifact มากกว่าชิ้นนึงนะฮะเริ่มจากคอนก่อนใช่ป่ะเริ่มจากแฮมเมอร์ก่อนคอนมันจะมีอยู่3ชิ้นนะเอาล่ะผมคงไม่ได้ใช้เองหรอกแต่ก็คงจำเป็นต้องไปเควสอยู่ไหนวะโอไก่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เคยไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับบอกเลยก็นั่นแหละฮะคือเราจะต้องช่วยงานคนอื่นก่อนประมาณสัก 3-4 เควสจนกระทั่งไอ้หมอนี่มาให้เควสเราไปหาอาร์ติเฟกต์ครับก็ถือว่าทำให้ดูแล้วว่าผมเจอเควสอะไรบ้างทุกคนอาจจะได้ประโยชน์แต่ผมแนะนำนะจะฆ่าพวกที่เราจำเป็นต้องไปฆ่าอย่าฆ่าต่อหน้านะฮะพวกแวมไพร์ที่มันแฝงตัวไม่งั้นแล้วก็จะติดฆ่าหัวเหมือนผมแต่ผมไม่หวั่นไหวยังไงคือเสียเวลาสำหรับผมอ่ะเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนอยากจะรีบๆดูไปผมก็เลยแบบช่างมันเถอะไอ้เรื่องฆ่าหัวเนี่ยใครขวางผมก็เจือนคอมันให้หมดแหละเอาละในนี้มีอาร์ติเฟกต์เหรอผมเคยมาสำรวจแล้วที่นี่มันเขียนว่าเสร็จแล้วแสดงว่าถ้าเควสยังไม่ขึ้นแล้วก็ไอเทมชิ้นนั้นจะคงยังไม่ปรากฏขึ้นมาสินะลึกอยู่เหมือนกันแวมไพร์แวมไพร์มีแวมไพร์มาเฝ้าประตูแสดงว่าใช่แน่ๆแถมประตูล็อกด้วยเคยมาที่นี่แล้วก็จริงเอ้ยหนูตีแน่หนูเหรอไม่ชอบหนูมันทำให้ผมติดเชื้อเอาล่ะโอ้ยถ้าแค่นี้เราก็พวกแกก็คงตายกันเองอะเรียบร้อย1เรียบร้อย2โอเคต้องขึ้นหลายชั้นเลยนั้นเนี่ยไปเรียบร้อยลิฟวิ่งดีกว่าฮะเราต้องแข่งกับเวลารับไปอีกเอาละโอ้โหเหนื่อยจังมาไม่มีใครขวางทางเราได้หรอกนั่นแหละเอามาตอนนี้ถือว่าถ้าหากผมรีบไปขายเพชรผมรวยแน่ๆล่ะไปใครทำอะไรผมวะไม่มีหรอกไหนลองดูซิประตูที่เราไปต่อเป็นบานไหนไม่รู้นะต้องกดมั่วเลยแล้วกันนี่แน่ประตูบานนี้มันไม่เปิดวะทั้งมันลองเข้ามาในนี้ก่อนฮ่าไม่มีอะไรเลยนี่อะไรวะโอเคไปทางนู้นแล้วกันน่าจะเป็นทางนี้นะโอ้ไม่ใช่อีกแต่ว่ามีท
ที่ดึงอีก3อันให้เราดึงเล่นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงเล่นกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลลัพธ์อะไรนะดึงแม่งทุกอันเลยขังตัวเองอีกเออต้องอันนี้สิประตูเปิดแล้วโอเคไปกันต่อสเตมินามันหมดไปจริงๆเลยเอาไงดีวะเนี่ยเอาเวรกรรมตกใจหมดรับไปเต็มๆครับ1ดอกพวกสเกลตันเนี่ยน่ารำคาญนะมันไม่เก่งเลยนะฮะสเกลตันนะเหยียบกับดักแบบเรียงตัวเลยเมื่อกี้นี่แน่แหลกสลายไปในพริบตาอีกหลายชั้นอยู่นะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับกระบวนท่านี้มันส่งเสียงดังมากศัตรูเลยรู้ตัวกันหมดฮะแต่มันก็เป็นท่าที่ไวดีรุนแรงวงและเป็นวงกว้างด้วยแวมไพร์โทรเอ้ามึงนั่งอยู่บนบัลลังก์เหรอตกใจหมดมันนั่งอยู่นี่แล้วผมเข้ามาแล้วมันก็ลุกขึ้นมาต่อยผมอะดีนะผมยิงทันนะเริ่มเจอพวกแวมไพร์แล้วระวังนะฮะพยายามอย่าให้มันโจมตีเรามากเดี๋ยวเราติดเชื้อรีบรักษานะฮะปล่อยไว้ไม่ดีเรียบร้อยไหนวะโอเคตึง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 นั่นไงผมเห็นทางสว่างแล้วเราต้องรีบละอาร์ติเฟกต์อยู่บนนั้นใช่ป่ะใช่แน่อาวุธพวกนี้ผมว่ามันมีผลต่อพวกอันเดดนะฮะพวกอาวุธของดาวอากาศเนี่ยโอ้โหโอ้วิ่งผ่าไปเลยเหอะแค่นี้เองอะผมเป็นจอมเวทไฟอยู่แล้วกลัวอะไรฮะWhat was that? เฮ้ยไม่เลวไม่เลวอยู่ไม่เลวอยู่มาอยู่มีแค่คนเดียวเหรอนั่นก็ดับไปซะดาบของข้าต้องการดื่มเลือดเอาละฮึบโอ้โหนัดเดียวเลยเว้ยไม่ฟื้นเลยไหม้เลยเอาละนี่ไงอาวุธชิ้นนั้นอยู่ในนี้ดาวการ์รูนแฮมเมอร์ฮะดูสิสีทอง Bashing place the rune nearby surface the rune explode for 50 point damage when enemy come near อ๋อต้องลองใช้ดูนะฮะณจุดๆนี้ไอ้ไอเทมคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะเอาละเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูแล้วกันอะไรล่ะรูนตัว R ไม่ใช่หรอดูอะไรวะดาวการ์ดรูมแฮมเมอร์ป่ะงั้นก็ต้องเป็นนี่อ่ะนี่สีทองครับเดี๋ยวต้องลองฟาดคนดูรู้สึกว่ามันจะระเบิดเป็นพลังออกมานะฮะที่เหลือแค่ออกจากที่นี่อ่านอะไรอยู่อ่ะไม่มีอะไรนึกว่าอ่านอะไรอยู่อะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาออกจากที่นี่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคต่อกันเอามารายงานก่อนนะอาวุธแห่งแสงหรือเป็นเอาไว้ต่อก่อนกับพวกอันเดดนะฮะผมว่ามันเหมาะมากเลยเพราะว่าส่วนมากศัตรูที่แข็งแกร่งก็มักจะเป็นอันเดดอยู่แล้วไม่รวมมังกรนะถ้ามังกรแล้วก็ต้องแบบพวกดากอนแบนอะไรประมาณนั้นแหละมารายงานแล้วจ้าโอเคมีอะไรให้ช่วยป่ะอ๋อทุกอาร์ติเฟกต์1ชิ้นเราจะต้องไปช่วยคนอื่นอีกเยอะแยะเลยฮะงั้นแสดงว่าเราคงจะต้องเสียเวลาทำอีกเยอะแน่ๆงั้นวันนี้คงไม่งั้นมันคงจะต้องอีกหลายพาร์ทฮะก่อนถึงจะเสร็จก็ไม่เป็นไรหลายพาร์ทผมก็ไม่ได้แคร์ให้ดูแป๊บแค่อะไรมาเนี่ยโอ้ของงี่เง่ามีอะไรขายเปล่า something หนังสือโอ้โห spell tomes อะไร stendra aura for 60 second undead in melee rank take 10 sun damage นี่แหละที่ผมต้องการ
ไหนลองได้สกิลได้สกิลต่อสู้อันเดดมาแล้วหนังสือเดี๋ยวผมใช้ให้ดูฮะอันนี้มันเป็นออร่าที่สวยมากอยู่ใน destruction ใช่ไหมดูแป๊บไม่ใช่น่าจะอยู่ใน restoration เป็นสกิลต่อสู้พวกอันเดดไหนลองดูซินี่เป็นพลังเอาไว้ยิงอันเดดนะฮะเนี่ยแล้วก็นี่โอเคผมต้องคุยกับกันมาใช่ไหมอีกสักหน่อยแล้วกันให้ช่วยอะไรโอเคถึงเวลาที่ต้องไปฮันติ้งเดอะมอนสเตอร์อีกแล้วครับท่านไม่ต้องห่วงฮะออร่านี้ไม่มีผลต่อพวกคนมันมีผลแต่แค่อันเดดเอาไว้สวยๆได้เท่ด้วยเป็นนักรบแห่งแสงตอนนี้โอเคให้เราไปฆ่าแวมไพร์อีกแล้วนะฮะตอนนี้วันนี้ขอสัก2ชิ้นแล้วกันเนาะเอาเยอะๆหน่อยอย่าบอกนะว่าโหดีเลยครับมาขาดครับสุดยอดแถวนี้ทหารเต็มฮะดีเหมือนกันให้มันมาเถอะนะจะได้แบบผมจะได้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบพี่ทีรีตองแบบสเตลฆ่าอะไรอย่างเงี้ยยังไงทุกคนก็จ้องจะฆ่าผมอยู่แล้วมาต้องกลับมาที่นี่ก็คงได้บูอะอยู่ไหนวะอยู่ชั้นบนเห็นไม่รอดแน่ไหนผมลองใช้เวทที่ผมได้มาเมื่อกี้ดูสิเดี๋ยวดีมากเข้าไปในบ้านล่ะดีจะได้ไม่มีใครเห็นมาเป็นแวมไพร์ชิมิน ี่เห็นไหมออร่าเกิดผลครับออร่าเกิดผลเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่นี่มันเป็นคนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะนี่ไงอ้าวแย่แล้วขอโทษทีออกก็ได้นึกว่าอ๋อก็คงจะต้องแบบว่าอะไรนะมันเป็นผู้รับเควสหรือเปล่าคนจ้างเราอะอ้าวการ์ดเพอร์สูตรมาแล้วการ์ดอยู่ไกลมากด้วยเดี๋ยวมันก็คงมาถึงอะโอ้ผมทำอะไรลงไปเนี่ยคงต้องรอสักแป๊บหนึ่งนั่งลงได้ไหมไม่ได้ว่ะกาดยังเพอร์สูดอยู่ฮะกาดจากไหนก็ไม่รู้ด้วยเร่งเวลาก็ไม่ได้นี่เป็นปัญหาเลยนะนี่พูดเรื่องจริงอะงั้นผมขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรละเหลือแค่กวาดพวกขอโทษโหถ้าคนให้เควสผมมาทำงี้กับผมแล้วผมควรทำไงดีเนี่ยเออนั่นแหละดีมากดีมากดีมากเลยล็อกบ้านไว้ด้วยแหละนะเอนดอนเนี่ยมันตัวปัญหาจริงๆเลยฮะเดี๋ยวแค่รอใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาเองแล้วผมก็ไปทำร้ายมันแล้วด้วยแล้วผมควรทำไงดีให้มันใจเย็นลงเนี่ยเครื่องเงินเหรออ๋อมีที่ตอกด้วยโอเคผมคงต้องทำให้เขาใจเย็นลงก่อนนะไม่งั้นเราก็แย่แน่ๆ I heard about you being pardoned. What were the guards thinking taking you in? ผมเป็นตัวปัญหาไงไม่ได้มันเมื่อกี้มันถามว่าทำไมกาดถึงให้เราเข้ามาที่เราเป็นตัวปัญหาก็เพราะว่ากาดมันตายหากันทั้งอยู่แถวนี้หมดเลยไงนี่แหละประเด็นเลยเอาละโอเคเขารู้สึกว่าเขาจะเลิกไอ้นี่เรานะฮะเลิกหัวเสียที่ผมทำร้ายเขาที่เหลือก็แค่คุยกับเขาดีๆแล้วเขาก็จะตอบผมดีๆเหมือนกันนะเห็นไหมเฮ้ยอย่าทำร้ายฉันอีกแล้วเขาอย่าทำร้ายฉันอีกนะโอเคได้ไม่ทำร้ายละฉันมองหาแวมไพร์ฉันรู้ว่านายพูดถึงอะไรขอร้องเถอะโอเคเอานี่ไป
โอเคมันจำฝังใจเลยว่าอย่าทำลายฉันอีกอะโอ้โหฝังใจขนาดนั้นเลยเหรอโอเคอัพพลังเวทไปอะแล้วเราได้อะไรมา Kill the Master Vampire Add Bad Skull Barrow Bad Skull Barrow Bad Skull Barrow มันอยู่ที่โอ้โหโคตรไกลเลยอะแมป DLC ฮะงั้นเราก็ไปที่โซลาซิมกันขอบคุณในข้อมูลนะจะได้ไม่ต้องอยู่มาขาดอีกต่อไปเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นแวมไพร์ไงเลยเปิดฉากอัดสกิลไปลืมมองตากันเอาเอ็นเชียนดากอนอีกแล้วเหรอมาคราวนี้ไม่ปล่อยไปแน่ละพวกผู้คนคงจะสร้างดาเมจไว้พอสมควรละแต่ที่จริงนะในแมปแป๊บนึงนะเราต้องไปที่นี่ลงมาคุยกันหน่อยดิไปไม่ได้อ่ะตามที่ไอ้มังกรบ้านนี่มันบินว่อนนะเราต้องสอยมันให้ร่วงก่อนมันก่อรังควานที่นี่มานานละเฮ้ยลงมาเอ็นเชียนดากอนเลือดเต็มโหอย่างนี้ไม่ดีแม่อย่างนี้ไม่ดีแน่เลยเอาไงล่ะเอ็นเชียนก็เอ็นเชียนเถอะว่ะจะสอยให้ล่วงเลยฮะมาดิเก่งจริงเข้ามาอีกไงเอามาเยี่ยมมากเฮ้ยไม่ยอมนั่นแหละเลือดเหลือครึ่งแล้วมันต้องลงอะต้องจอดแล้วต้องจอดแล้วไปจอดตรงนู้นอีกจะไล่ทันไหมเนี่ยแบบนึงนะฮะเราต้องเก็บเราต้องปิดจ็อบให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวสักพักมันก็ฟื้นเลือดแล้วมันก็หนีไปอีกเราต้องปิดฉากเอ็นเชียนดากอนก่อนหนีไปไกลเลยเนี่ยบอกแล้วอย่ามากำแหงกับข้าแล้วผมจะข้ามกำแพงไปยังไงล่ะเนี่ยโอเคอย่างน้อยถ้าหนีมาได้ไกลขนาดนี้ก็ไปได้โอ้ยต้องฝากไว้ก่อนเถอะสำหรับเอ็นเชียนดากอนตัวเมื่อกี้อย่ามาลังบังอาจมากำแหงกับพลังไฟบอลท่านี้หากินได้ตั้งแต่ลูกบวชยันลูกเกิดใหม่บัสกอบาโรเอาล่ะมีแวมไพร์ที่นี่แล้วสินะเสียงอะไรวะโอ้ต้องขึ้นไปอีกต้องขึ้นดีๆด้วยฮะขึ้นแย่ๆไม่ได้เห็นทางขึ้นละตรงที่มีไฟเนี่ยขึ้นสวัสดีจ้าเอาราวเอาราวอะไรเนี่ยลีเวอร์มาราวเดอร์ทำไมเท่จังเลยอ่ะดูดิเท่เหรอนี่ไงเท่เหรอเท่เหรออาเรียบร้อยบังอาจมาเท่กับเราได้ยินเสียงเอ็นเชียนดากอนเลยใช่ไหมมาเรียบร้อยอยู่ไหนวะอ๋ออย่างนี้นี่เองสำหรับไอ้เอ็นเชียนดากอนตัวเมื่อกี้เลือดมันน่าจะเติมเต็มแล้วไม่เจ็บหรอแน่ใจนะแน่ใจนะโดนดูดทุกอย่างนะครับมันเจ็บยิ่งกว่าที่คิดนะครัชธนูอันเนี้ยบัสกอบาโรเรียบร้อยดูดทุกอย่างครับดูดทุกอย่างนี่ไงดูดทุกอย่างนะครับทั้งเลือดทั้งมานาทั้งสเตมินาดูดทุกอย่างว้าฮ่าตายเองเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วมาเห็นมันละมันกำลังเดินอยู่อะมันน่าจะรู้ว่าผมมาเฮ้ยเกือบยิงธนูไปแล้วดีนะยกเลิกทันนะเต็มไปละรีเวอร์รอดรีเวอร์รอดอยู่กับรีเวอร์รอดงั้นเหรอไอแวมไพร์เบิร์กนี่ไงถอยแป๊บเลยใช่แล้วเราต้องใช้พลังที่เราได้มาใหม่อะเอาละเอ็กซ์โทเรชั่น
เอาเดดี้ไม่ใช่นี่แหละผัดออร่าแห่งแสงย่าตูมโอ้ยโอ้ยหอยหน่อยนะแกมาวิ่งฝ่าเข้าไปเลยไม่เข้าไม่เข้านี่แน่ออร่าแห่งแสงบัดซบติดเชื้อแวมไพร์ต้องรีบรักษาละไม่มีผลต่อคนก็จริงนะแต่แค่นี้ก็พอแล้วตบแล้วตบอีกติดเชื้อผมน่าจะมียารักษาแบบประจำตัวอยู่นะไหนล่ะโหไม่มีแล้วเหรออ๋อนี่ไงมีละช่วยได้ไหมเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยมาสเตอร์ออฟแวมไพร์เดี๋ยวผมว่าผมรีบกลับไปรักษาดีกว่าตอนนี้ยังทันอยู่มันต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 วันในการฟักตัวจนกว่าจะแบบรักษาไม่ได้โอ้ยแต่มาติดเชื้อซะงั้นนะมันมาอยู่กับรีเวอร์หลอดนี่เนี่ยต้องรีบละโอเคศัตรูไหนอีกศัตรูที่ไหนอีกโอ้เอ็นเชียนดาก้อนนี่เองเลือดเต็มเหรอมาเช้าไหนล่ะดาก้อนเลนต้องลงแล้วล่ะนะพี่ถ้าไม่จอดพี่อยู่ไม่ได้หรอกแล้วมึงก็ไปจอดโคตรไกลไม่ต้องฆ่ากันหรอกครับมันหนีผมตลอดเลยอะโคตรคีปป๊อตอะต้องหาเวลา fast travel โอเคได้ละปะกลับบ้านกันคือแบบถ้าหาทุกคนกลายเป็นแวมไพร์แล้วใช้เวทแสงออร่าเมื่อกี้นะฮะออร่ามันจะกัดตัวเองเอาล่ะผมต้องหารูปปั้นเคารพก่อนละที่ไหนมีรูปปั้นเคารพบ้างถ้าง่ายๆก็ตรงไม่ใช่ดากอนลิชอยากจะไปตรงแคมป์อ่ะแต่ไม่ได้กาดไล่ล่าคุณกาดไหนอีกโอ้โหมันมีกาดไล่ผมอยู่กาดไอ้กาดไล่ตัวตนเนี่ยมันไล่ผมมาตลอดรอดฝั่งเลยแล้วก็ไปไหนไม่ได้โอเวนกรรมโคตรเบื่อเลยต้องหาให้เจอก่อนว่าไอ้กาดคนนั้นมันเป็นใครที่มันมาตามล่าผมสุดล่าฟ้าเขียวโอเคต้องนั่งรอก่อนนะตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้จริงๆฮะเฮ้ยตัวอะไรมันตกลงไปในน้ำเมื่อกี้ออร่าไม่ปิดด้วยเอาแล้วไงจะไปรายงานเควสก็ไม่ได้จะรักษาตัวก็ไม่ได้อีกกาดเพอร์สูตรโอเคคงต้องรอสักแป๊บนะฮะจนกว่ากาดมันจะเลิกเพอร์สูตรนะโอเคมาถึงเซตทีนี่ผมต้องนั่งรถม้ามาเลยนะฮะต้องนั่งมาลงลิฟท์เทนมันถึงจะเลิกไล่ตามผมเซตทีมันไม่งั้นมันไม่ยอมเลิกไล่อ่ะเสียเวลามากเลยแล้วผมก็ลืมเทสนี่ให้ทุกคนดูเลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเทสได้แน่ๆเอาละกันมาเสร็จแล้วหยุดก่อนไม่ต้องหยุดก็ได้ไอ้ที่รับอาวุธอยู่ไหนวะนี่ไงโอเคอันนี้ต้องการอะไรสติลอินก็อกโอ้ได้เลยซื้อแค่สติลอินก็อกจริงๆว่าสติลอินก็อกก็อยู่แถวนี้นี่นาไอรอนนี่วะไม่มีสติลโอเคต้องซื้อวะกันมาอย่าเพิ่งไปไม่ใช่โซลีนกันมาไปไหนขอซื้อเหล็กแป๊บสตีลนี่สมิทติ้งแมทเทอเรียลไม่มีสตีลหรือไงแค่อันเดียวเนี่ยฮะโอ้ได้แล้วเว้ยเอาเว้ยโอเคกูราโอเคอัพอาวุธก่อนฮะ
เรียบร้อยครับเป็นระดับเลเจนดารี่เอาละมีอะไรให้ผมทำอีกกันมาอีกแล้วโอ้โหกันมานี่มีอะไรให้ช่วยเยอะแยะเลยเนาะกันมาอยู่ไหนโอเคมีอะไรช่วยครั้งนี้เจอรังของแวมไพร์เลยเหรอรอบนี้โอเคทำลายตัวหัวหน้ามันซะโอเคแต่จะให้ดีหน่อยก็ทำลายพวกมันไปให้หมดเลยก็ได้จัดไปอย่าให้เสียเราจะต้องไปลุยในรังมันเลยรอบนี้ดีจะได้ใช้ข้อนี้ทุบหัวมันให้ตายหมดรังเอาเป็นว่าเอาถึงอาร์ติเฟกต์อีกสักชิ้นแล้วกันมันจะได้คุ้มเพราะว่ามันคงต้องทำอีกนานเลยเอาล่ะโอ้โหใกล้มากถึงจะยังไม่เคยไปแต่ใกล้มากฮะให้มันรู้เรารู้เขารู้เราไหนดูสิให้ตายสินี่มันที่ของไอ้พวกคนป่าบาบาเลียนอยู่นี่ว่าเอาไปนี่ไงนี่ไงหรือว่ามันมีผลแค่กับแวมไพร์วะกับคนมันไม่มีผลนะแต่ก็แรงดีนะฮะแรงมากโอ้ยฟอสบอลเอ๋ยเอาละดาบคู่เหรอรับไปสุดยอดคอมโบตกซะเรียบร้อยครับไปละไม่เสียเวลาละเรามีธุระกับแวมไพร์รู้สึกว่ามันจะระเบิดแค่กับแวมไพร์นั้นเนี่ยเพสอรุณเนียบายเซอร์เฟสโอ้ยผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแต่ว่าค่อยว่ากันแต่บอกว่าเซอร์เฟสมันแปลว่าพื้นผิวนะฮะมันบอกว่าวางรูนไว้ที่เซอร์เฟสแล้วมันจะเกิดการระเบิดก็คงจะเหมือนกับสกิลรูนหรือเปล่าแต่ต้องเป็นพื้นใช่ป่ะแต่ลองใหม่ดิเอาใหม่ไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ไม่ค่อยเข้าใจการทำงานนะแต่ผมว่าผมอ่านไม่ผิดนะต้องลองดูโอ้รู้ตัวแต่แรกเลยเหรอนี่แน่นี่ไงช้าแต่แรงนะเว้ยเฮ้ยนี่แน่โอ้แรงมากแรงแต่ช้าเข้ามาหาแล้วนะจ๊ะฟกเข้าให้ต้องอ่านอีกรอบเพื่อความมั่นใจBashing place alone on a nearby surface จริงๆจริงๆไอ้ความสามารถนี้มันเป็นอย่างที่ผมคิดอยู่แล้วเดี๋ยวต้องลองดูแต่มันไม่เห็นจะเป็นรูนปรากฏออกมาให้เห็นเลยว่ามันจะระเบิดอะชำนาญวะนี่ไงเปิดให้ดูเลยฮะไหนดูสิเอ้าเอ้าเฮ้ยไปง่ายๆเหรอใจเย็นนะให้ผมลองทดสอบอะไรก่อนอย่าเพิ่งรีบตายกันมันก็เป็นอย่างเงี้ยซะทุกคนเลยเข่าอ่อนกันหมดอะโหแล้วจะมีใครทานผมได้บ้างเนี่ยเอาละปกติการวางรูนมันจะมีสัญลักษณ์นะฮะแต่นี่มันไม่มีเลยดูดินี่มันมีรูนตรงไหนเนี่ยโอ้อย่างนี้นี่เองเก็ตละต้องคลิกขวาก่อนนะคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายเกิดเป็นรูนระเบิดตู้ม50ดาเมจครับนั่นแหละเจ๋งเยี่ยมดูวิธีใช้ละอะไรเนี่ยทำไมพวกนี้ไม่ทำร้ายเราต้องลองคุยดูอะ yes. เอาเฮ้ยนี่เนี่ยวางรูนอ้าวสังงานเว้ยอ้าวแล้วผมมาถูกไหมเนี่ยผมขึ้นมาข้างบนก็จริงแปลว่าอะไรเนี่ยหืมคิวเดอะมาสเอ้าแล้วมันเปลี่ยนที่ทำไมล่ะเนี่ยงงกับมันเหลือเกินช่างมันถือว่าเข้ามาเทสสอบแล้วกันนะรู้สึกผมมาผิดที่ใช่ไหมน่าจะใช่นะไหนล่ะ
เริ่มชอบคอนอันนี้แล้วสิแรงดีวางรูนฟรีด้วยฮะปกติการจะวางรูนเนี่ยมันต้องเป็นเวทระดับอะไรนะแอดวานซ์หน่อยแอดวานซ์หน่อยถือว่าเปลืองมานาไม่เบาอะนั่นแหละนะมาผิดที่ฮะไม่เป็นไรตั้งเป็นเฟเวอริตไว้เลยแล้วกันนะใช้แทนอีโมนี่เบสไปเลยฮะไหนล่ะนี่ใช้แทนเลยเราจะรู้ฤทธิ์นะชอบมันช้ามากนะฮะแต่มันแรงมากขอแค่ทุบโดนหัวก็เละแล้วเอาละดึบโอเคถึงละเมื่อกี้ผมเข้าไปทำบ้าอะไรในนั้นก็ไม่รู้อะถือว่าดูแมปผิดเองขอโทษนะฮะไฮมูนครีปถูกค้นพบครับเอาละจะได้ลิ้มรสพลังแห่งทุบหัวมาตูมนี่แน่เอ้าคอนแทคล็อกจอยโอ้โหติดอะไรเนี่ยมาบ้าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแน่ๆเลยแอคทีฟเอฟเฟกต์รีดักเวพอนสกิลโอ้โหโจมตีกายภาพลดลง 25% ไม่รักษาไม่ได้ฮะรักษาเลยมาเฮ้ยอย่าโดนดูดตูมเรียบร้อยโอ้ยไอ้นั่นไม่เบาโอ้ยเกือบไปบังอาจมากมาเออแวมไพร์มาสเตอร์ตายแล้วเดอะเอนเชียนแวมไพร์ในแวมไพร์โบราณอ้าวอยู่ท่านี้เองหรอกเหรอโอเคถือว่ารู้กันนะระหว่างแกกับฉันเดี๋ยวเข้าไปหาแบบง่ายๆเลยฮะเข้าไปหาแล้วทุบหัวด้วยขอเวลาผมแป๊บเดียวโอ้ยไม่โดนอีกประทับรูนแล้วเอ้าปุ้มเฮ้ยยังอยู่เว้ยอันนี้อึดว่ะเป็นมาสเตอร์แวมไพร์อีกตัวหนึ่งอะเอาละเรียบร้อยดับอีกหนึ่งแต่เอ็นเชียนแวมไพร์มันสุดยอดจริงๆอะเก่งกว่ามาสเตอร์ต้องเจอนี่ซะละโดนโอ้ยผมเจ็บกว่าว่ะโอเคต้องใช้ไอ้นี่มาแล้วจ้าวิ่งสู้ฟัดครับเอาไงเอาไงถึงกับกิ้งตกครับฮึบนี่แน่นี่แน่ฮึบทุบหัวจนตายเอาล่ะกลับบ้านกันฮะเสร็จละเควสให้มันรู้เอานี่มีอะไรบ้างต้องค้นแป๊บเป็นของกำนันอุตส่าห์ถอนมาถึงที่นี่เรียบร้อยก็ไม่เลวคอสนี่แรงจริงๆอะตบแวมไพร์ตายง่ายๆเลยอย่าว่าแต่แวมไพร์เลยแค่คนธรรมดายังตายได้กดคลิกขวาประทับรูนเรียบร้อยแล้วก็ตูมเป็นไฟพลังอันยิ่งใหญ่อะแรงนะฮะประทับไว้เยอะๆแล้วคู่ต่อสู้เดินมาเนี่ยคือตายเป็นอาวุธที่ดีจริงๆฮะคือตอนแรกผมเห็นนึกว่ามันเป็นพวกแบบนึกว่าเป็นยูนิคไอเทมที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยกะว่าจะไม่หานะฮะแต่ไปๆมาๆเป็นไอเทมที่ดีมากเลยแล้วมันยังเหลืออีก2ชิ้นแน่เอาล่ะกลับไปรายงานนะผมว่ารอบนี้น่าจะได้ตามหาไอเทมชิ้นต่อไปละวันนี้เราอยู่กันนานๆหน่อยไหนๆก็แบบว่าสกายริมก็ใกล้จะจบละอีกไม่นานนะผมจะทำโปรเจกต์ใหม่ละอาจจะทำ The Witcher 3อะ
อาจจะนะต้องหาเงินก่อนถ้าจะซื้อเอาละตึง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 เหนื่อยเว้ยอ่ะตายหมดถ้ำเลยแต่เรายังไงเราก็ยังผ่อนเราก็ยังแบบรีแลกซ์ไม่ได้ยังผ่อนคลายไม่ได้เอาละไอ้นั่นไปไหนละต้องเร่งเวลาไปไหนแล้วนี่เพิ่งเที่ยงวันเองนะไปกินข้าวกันอยู่เหรอกันอย่างนั้นอีกสักสามอีกสักสองชั่วโมงไปไหนกันวะเอาไปนอนกันแล้วเหรอ7ชั่วโมงแล้วกันงั้นโอ้โหตีลังกากลับมาเลยเว้ยเงินแต่ไม่ใช่คนที่ผมตามหาเล่นอีกแป๊บแล้วกันอุ้ยโซลีนตกใจหมดมาแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมมาแล้วฮะเอาเพื่อนของนายโดนลักพาตัวไปรีซ็อกเลสคิวหรือรีซ็อกนี่แหละน่าจะเป็นเลสคิวโอเคเราจะไม่ต้องไปช่วยฮะแล้วเราจะได้ไอเทมใช่ป่ะคิวเดอะมาสเตอร์แวมไพร์This cue brew from Thunderstone Gog โอเค Thunderstone Gog ผมรู้สึกไม่ดีแล้วล่ะว่ามันอาจจะไปที่แมปใหม่แต่ไงก็ต้องดูอะ Thunderstone Gog น่าจะอยู่ที่นี่มั้งเราอยู่ที่นี่เอาล่ะเราจะไปช่วยแล้วเราอาจจะได้ artifact มาด้วยนะฮะใช่ไหมเยี่ยม Thunderstone เคยไปแล้วผมพอจำได้อยู่ว่าเคยไปอะมาจัดมาอย่าให้เสียตึง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 ชิ้นต่อไปได้อะไรวะเฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยอาร์คเนโครแมนเซอร์เฮ้ยเกือบเฮ้ยเฮ้ยๆอย่าอุ้ยพอแล้วโอ้โหอาร์คเดโคแมนเซอร์มันกระหน่ำรัวๆเลยอันนี้กูเตรียมตัวแล้วนะโอ้ยพอที่เอามันต้องโดนสิวะโอ้ยมันเก่งกันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่พอใจยินดีคืนเงินเอาเอาไปอีกเกือบไปแล้วระดับอาร์คนี่มันไม่ธรรมดานะฮะไม่มีเวลาได้ใช้คอนเลยโอ้ยว่าแล้วเชียวอ๋อที่นี่นี่เองจำได้ละเละซะกรอสไม่เบามันรู้แล้วผมมาโหแรงนั่นอุ้ยดีนะเปิดทันเอาไปนี่แน่นี่แน่เอ้ยอะไรเนี่ยใครมันยิงผมวะโอ้ยโหมีแต่พวกใช้เวททั้งนั้นเลยอ่ะเวทนั้นมันแข็งนั่นเหรอเนโคแมนเซอร์เรียบร้อยใครอีกมาจัดมาไฟเมดเหรอนี่แหละฮู้มาช่วยแล้วไอ้ย่าพอไอ้ตัวนัทเหรอมันไม่เท่าไรหรอกนะ
เอานี่ไปกินเอ้าฮึบเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยแล้วเพื่อนสวัสดีบิลไปดิโอเคไม่ต้องห่วงฉันปลอดภัยฉันเอาตัวรอดได้ใช่ไหมงั้นเราจะได้ไปบุกกับมาสเตอร์แวมไพร์เองรู้สึกว่าเควสนี้อาจจะยังไม่ได้หรือเปล่าวะน่าจะยังไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรต้องทำไปเรื่อยๆแน่เอ้าไฟวิสาดคนนี้มันกันพลังไฟนี่หว่าแต่ระดับแกคงไม่หรอมั้งโถเอ้ยต้องเอาจริงซะแล้วสิรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีอะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเวทไฟเราก็ไม่กินกันลงง่ายๆหรอกเว้ยมาลองสังเกตซิในนี้มีอะไรเอ่ยโอเคนี่ไงล่ะเอาไปดับเลยคาซอกอะไรเนี่ยอ๋อสัตว์แซลมอนเหรอเอาละปั๊บตุ้มเรียบร้อยค่าเดสทักชั่นเพิ่มด้วยมาเฮ้ยทุบหัวโอ้ทีเดียวกับตายฟาดอีกทีคากรงเลยครับเอาละเฮ้อเป็นพูดไฟเราจะทำอะไรได้ฮะปล่อยให้พอใจมันไม่ได้ผลหรอกนี่แน่เออเอาแบบอลังฮะต้องจบแบบเท่ๆไม่ได้อะไรเลยฮะตอนนี้แต่เราต้องทำต่อไปเราจะมุ่งมั่นทำต่อไปเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันดีที่เหลือแค่ออกจากที่นี่ง่ายๆเราไม่ต้องทำอะไรหรอกปล่อยเฉยๆมันก็ตายเองฮะโอเครีบกลับไปที่ดอวกาศก่อนนะฮะโอเคถึงแล้วไปรายงานนะไม่รู้เหมือนกันว่าเควสต่อไปจะได้หรือยังอะไรยังไงนะแต่นี่เราให้ไปช่วยเพื่อนแล้วก็ขออาร์ติแฟกต์อีกสักชิ้นสิโอเคช่วยบิวมาได้แล้วยังไงช่วยนี่ไงมาแล้วโอเคอันเดอร์สตูดลอสลีลีกครับอีกอันหนึ่งนี่ไงฮะชิ้นสุดท้ายดาวการลูนชิวไปเดี๋ยวนี้เลยนี่แหละไอ้โลกที่ผมตามหาและบอกตั้งแต่ต้นคลิปอะที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นไหนวะอ๋อนี่เองโหที่ที่ผมกะว่าจะไปแต่ไม่เคยไปอะดีนะผมมีที่สปอร์ใกล้ๆต้องอย่างนี้สิโอเคนั่งม้าไปดีกว่านี่แน่ยูฮูขึ้นเขาเลยดีไหมขึ้นเขาไปเลยแล้วกันเนาะเอาละใกล้ละเราอยู่ไม่ไกลมากเดี๋ยวเจอแล้วเอาล่ะหาทางเข้าแป๊บเข้ามันตรงหน้านี่แหละจะเปิดประตูไม่เปิดผมก็จะเปิดเองอ่ะเอ้าเวรกรรมไม่ใช่ทางเข้าหรอกเหรองั้นก็มาต้องหาทางเข้าเองซะแล้วมันบอกว่าปล่อยหมาออกมาต้อนรับเราใช่ป่ะหรือเปล่า
เฮ้ยนี่ไงทางเข้าแค่ระดับธรรมดาเองเรียบร้อยเราเข้ามาได้ละนี่สวัสดีจ้านี่แน่เฮ้อนี่โอ้ยกระจอกโอ้ยเฮฟวี่อาร์เมอร์เต็มร้อยแล้วไหนล่ะจุติได้แล้วนี่นานี่ไงเอาละเต็มที่จังเกิลนัทไปแล้วนี่ว่าโอเคเกาะถือว่าเกาะหนักผมเต็มละฟาดเอาละไม่มีแรงจะวางรูนอ่ะแป๊บนึงนะเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่กาดได้แล้วไงนี่แน่นี่แหละมาเราเด้อเฮ้ยเลือดลดเกินไปละเอาละฟื้นเลือดหันกลับมาแล้วยิงเอาฮึบตู้มเรียบร้อยมีกี่คนอยากลองของเข้ามาโอ้โหฟุตเวิร์กเป็นเยี่ยมฟุตเวิร์กเยี่ยมเกินไปละมันต้องเจอนี่ฮะแป๊บนึงนะโอเคเติมรูนก่อนอุ้ยโดนยิงหัวสั่นดับไปหนึ่งเอาไงจ้านี่เนี่ยทุบแล้วทุบอีกตายจนได้แบดดิตตัวหัวหน้านี่เนี่ยเฮ้ยเกินไปอุ้ยโอ้ยดันเปิดมาแค่มือเลยฮะไล่ไม่เต็มที่ฮะมาแค่มือเอาดิแค่มือก็พอละให้ตายอยู่ด้านบนเหรอเราต้องขึ้นไปข้างในอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงตายแล้วนะกลับลงไปนอนได้ละเราต้องขึ้นไปข้างบนสุดให้ได้ฮะเอาละแค่หาทางขึ้นคงไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกวิ่งมาทางนี้มันต้องมีทางขึ้นแน่นอนเอาเวรกรรมเห็นละนี่ไงไปทางนี้เราต้องแงะหีบด้วยเรียบร้อยExile of water breathing โอ้น้ำยาหายใจในน้ำไม่เอาแค่นี้แหละคุ้มละเปลี่ยนท่าแป๊บเอาเป็นท่าอะไรดีมีคาบิเทอร์เรียวแล้วกันตอนช่วงนี้ผมชอบท่านี้เอาละที่เหลือก็แค่ขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดนั่นเท่านั้นเองแต่หมอนั่นนี่มันก็ยังไม่เลิกลงไปนอนเนาะทั้งที่หมอก็ตายไปแล้วแท้ๆโอเคขึ้นไปอีกอยู่นี่เองดาวกอดลูนชิวครับโอเคถ้าเอาโล่นี้ไปกระแทกสแวมพายมันจะมีดาเมจนะโอเคซันชิวดูอิง10 point of damage ดูอิง the wielder stamina โอเคเข้าใจละอะไรเนี่ยExtreme Seminar ได้ของดีอีกเยอะเลยนี่ดูดิมีตัวอะไรกำลังบินอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมีอะไรวะเดี๋ยวผมกางโล่ให้ดูก่อนแล้วกันโล่นี้มันเป็นโล่แสงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอะไรเนี่ยทิ้งไปเลยอะไรอีกเนี่ยทิ้งไปตึ๊กอะไรเนี่ยทิ้งไปเนี่ยเอาไม่เห็นจะมีอะไรเลยแป๊บนึงเอาละได้ละดูโร่นี้ซะก่อนเห็นไหมถ้ากลางแล้วก็จะมีออร่าเหมือนที่ผมเปิดขึ้นมานี่ต่อยกาด
เป็นโล่ที่ดีมากฮะในที่สุดเราก็ได้มาสักทีก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะนี่กางโร่โชว์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ